คนนะคะจะมารีวิวนาฬิกาไอมูเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไอมู Z5 นั่นเองใช่ค่ะอันนี้นะคะแม่ก็ได้สั่งซื้อมาให้พี่มิวกับน้องมุกคนละเรือนเลยดีใจไหมดีใจค่ะดีใจใช่ไหมนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะให้พี่มิวกับน้องมุกแกะกันเลยดีไหมคะค่ะงั้นเรามาแกะกันเลยอันนี้ไม่รู้ว่าของใครสีอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะมาดูกันซิน้องมุกอยากได้สีอะไรคะสีชมพูอ่ะสีชมพูดีด้วยค่ะพี่นี่นะคะเปิดออกมาแล้วกล่องนี้นะคะของน้องมุกโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกันแพ็กเกจของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนกล่องเหล็กเลยใช่ไหมคะพี่มิวใช่ค่ะนี่ค่ะก็จะมีไอตัวรุ่นนะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็น Z5 นะคะด้านบนก็จะเป็นอะไรลูกเป็นไอมูไอมูมาเดี๋ยวให้พี่มิวมาดูเปิดกันเลยว่าของใครมีสีอะไรกันบ้าง ว้าวของน้องมุกหันหลังนี่ค่ะของน้องมุกก็จะเป็นสีอะไรเอ่ยสีชมพูสีชมพูกับสีน้ำเงินนะคะซึ่งตัดกันมันจะออกน้ำเงินแบบม่วงๆเนาะเป็นสีทูโทนนั่นเองนะคะแล้วก็ของพี่มิวจะเป็นสีก็จะเป็นสีเขียวมิ้นท์กับสีชมพูออกไอ้สีและสีม่วงออกสีน้ำเงินใช่ค่ะก็จะเป็นลักษณะเหมือนสีทูโทนนั่นเองก็จะมีด้วยกัน2สีนะคะสวยมากสวยมากหลังจากที่พี่มิวกับน้องมุกแกะออกมาแล้วพี่มิวกับน้องมุกเห็นอะไรไหมคะในตัวนาฬิกาตามตัวนั้นนี้มีหน้าจอแบบใหญ่มากแล้วก็มีหน้าจอที่ดูใหญ่กว้างใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกจุดเด่นมีกล้องซึ่งกล้องตัวนี้นะคะความละเอียดเท่าไหร่รู้ไหมคะลูกเท่าไหร่ล่ะคะคุณแม่ร้านพิกเซลเลยค่ะเท่ากับกล้องโทรศัพท์เลยใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัวคุณสมบัติของเจ้านาฬิกาติดตามตัวไอมูเนี่ยจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างเดี๋ยวมาแกะแล้วลองทดสอบกันเลยดีกว่าเนาะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมาเปิดออกมาเปิดตรงไหนสายเขาก็จะแน่นหนาเลยนะคะลืมดูอย่างนึงค่ะลืมดูลืมดูคู่มือในกล่องว่าเขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเปิดดูกันนี่น้องมุกเปิดดูซิว่ามีอะไรบ้างลูกอันนี้นี่ก็จะเป็นถุงคู่มือนะคะคู่มือนะคะเราแกะออกมาว่าเป็นคู่มือเขาอธิบายอะไรไว้บ้างนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะเอาไว้เปิดซิมนะคะทางด้านหลังนาฬิกานั่นเองมีทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยเลยคู่มือเขาก็จะให้มาเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีใบรับประกันด้วยนะนี่ตรงนี้อยู่ด้านหลังใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะตัวใบรับประกันก็เขาก็รับประกันให้1ปีเต็มเลยสำหรับเจ้าตัวนาฬิกาแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีสายชาร์จมาให้ด้วยพี่มิวช่วยสายชาร์จก็จะให้มา1เครื่องต่อ1เรือนเลยนะไม่ได้ว่าเครื่อง2เครื่องได้แค่สายชาร์จอันเดียวไม่ได้นะคะอันนี้เขาไปติดตรงตูดแล้วก็ของแท้นะคะก็จะมีเป็นแบรนด์ไอมูตรงนี้เลยใช่ค่ะที่เก็บแพ็คเกจเขาก็ดีมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ตรงกับล็อกสายเลยแล้วตัวสายชาร์จตรงนี้นะคะก็สามารถไปเสียบเชื่อมต่อกับตัวหัวชาร์จของโทรศัพท์มือถือได้ใช่ค่ะแต่ขอให้เป็นมาตรฐานนะคะก็คือของแท้นั่นเองค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวนาฬิกากันดีกว่าเอาแบบละเอียดเลยนะว่าลักษณะหรือว่าบอดี้หรือว่ารูปร่างของเขาเป็นยังไงเนาะนี่เราได้ถอดสายกลางออกมาแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นของพี่หมิวกับน้องมุกนะคะคือความรู้สึกคือสายเขาเป็นไงลูกเป็นแข็งแรงเป็นยางแข็งแรงนะก็คือโดนน้ำได้นั่นเองสวยมากแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงด้านบนก็จะเป็นที่ชาร์จนั่นเองก็คือตัวชาร์จเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นหัวแม่เหล็กแบบนี้เดี๋ยวแม่จะขออนุญาตนี่ค่ะก็จะมีลักษณะเป็นหัวแม่เหล็กแบบนี้แล้วเวลาชาร์จเราก็ใช้วิธีการติดแตะแค่นั้นเองเนาะง่ายแต่เราต้องขยับให้ตรงล็อกด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีปุ่ม power นะคะแล้วก็ถาดใส่ซิมซึ่งสามารถรองรับได้นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ AFD หรือว่า True นั่นเองค่ะแต่อันนี้คือแม่ได้ใส่ซิมไว้ให้พี่มิวน้องมุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำการอะไรกันดีเปิดกันเลยเปิดเครื่องกันเลยมาเปิดแล้วพี่เปิดแล้วนี่ติดแล้วนะคะของพี่มิวของน้องมุกติดหรือยังลูกเล็บไม่มีเล็บไม่มีนิ้วสั้นมาเดี๋ยวแม่เปิดให้โอเคติดแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อะไรขึ้นมาลูกไอมูของแท้ไอมูแน่นอนนะคะแล้วการที่เราจะใช้งานเจ้าตัวโทรศัพท์ไอมูเราต้องทำอะไรก่อนคะพี่มิวโหลดแอปพลิเคชันค่ะใช่ค่ะทำการโหลดแอปพลิเคชันนะคะเข้ากับโทรศัพท์ของผู้ปกครองนะคะที่เราต้องการจะเชื่อมต่อกับเด็กๆนั่นเองใช่แล้วก็วิธีการทำไงคะลูกก็คือเราสแกน QR code ข้างกล่องตรงนี้นะคะใช่ค่ะก็จะมี QR code ตรงข้างกล่องนะคะให้เราสแกนนะคะพอสแกน
เสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะมีแอปพลิเคชันให้เราดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นั่นเองของแม่จะเป็นระบบ Android ก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นตัวสีส้มๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะคะว่าในแอปนะคะจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะพอเปิดเข้ามาแล้วนะคะแม่ก็เชื่อมของน้องมุกไว้แล้วนะคะแล้วก็ของพี่หมิวนะคะนี่มาเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันแรกกันเลยดีกว่าเขาสามารถทำอะไรได้ลูกฟังก์ชันแรกก็คือสามารถโทรวิดีโอคอลได้นั่นเองค่ะใช่ค่ะโทรได้ก็คือโทรปกติได้นะคะแล้วก็สามารถวิดีโอคอลได้นั่นเองใช่มาทดลองกันเลยไหมค่ะเจ้าของใครโทรก่อนดีวิดีโอคอลค่ะเอาเป็นโทรปกติก่อนเดี๋ยวแม่จะโทรหาพี่หมิวกับน้องมุกนะคะ อันนี้เดี๋ยวแม่จะโทรหาน้องมุกก่อนแล้วกันพอเรากดเข้ามานะคะก็จะมีรายชื่อลูกเราอยู่ที่นี่ที่เราเชื่อมต่อไว้เดี๋ยวจะกดหาน้องมุกเลยกดเลือกแล้วนะคะแล้วก็กดโทรเข้าไปเดี๋ยวดูซิว่าจะขึ้นไหมเดี๋ยวเรามารอสัญญาณก่อนขึ้นแล้วนี่ก็จะมีเป็นเบอร์ของแม่เหมียวขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นโหมดอะไรลูกวางสายก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นโหมดโทรปกติใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดลองฟังก์ชันต่อไปนะคะนั่นก็คือวิดีโอคอลโดยที่แม่นะคะจ้าพี่หมิวนะเป็นคนโทรหาแม่นะคะด้วยโหมดวิดีโอคอลวิธีการทำไงครับพี่หมิวก็คือเรากดไปที่โทรนะคะแล้วเราก็เลือกว่าเราจะโทรหาใครแล้วกดเข้าไปเลยแล้วแม่ก็ทำหน้าจอปกติอยู่นะคะตอนนี้ใช่ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็กดเลือกว่าเราจะโทรวิดีโอคอลหรือโทรธรรมดาค่ะเขาจะมีฟังก์ชันให้เลือกใช่แล้วก็กดที่วิดีโอคอลเลยค่ะมาดูซิว่าจะขึ้นไหมนะคะกดนี่โทรแล้วโทรแล้วนะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะแจ้งเตือนเครื่องแม่ไหมเขาบอกกำลังมาแล้วนะคะนี่ก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมารับสายพี่หมิวกันว่ามันจะชัดแค่ไหนพี่หมิวส่องไปขึ้นมาแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะก็จะชัดแต่ทีนี้เสียงมันกล้องเพราะว่าเราอยู่ใกล้กันใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็โอเคเลยนะคะสัญญาณชัดมากค่ะจบไปแล้วโหมดนี้สมบัติต่อไปนะคะนั่นก็คือการส่งข้อความนั่นเองค่ะใช่ค่ะเราสามารถเข้าไปส่งข้อความนะคะหาลูกเราหรือว่าลูกเราสามารถส่งข้อความหาเราได้นั่นเองใช่ค่ะโดยการกดเข้าไปที่โหมดแชทนะคะไหนเครื่องของพี่หมิวพนมุกเปิดยังคะดูแอบถ่ายรูปอีกแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโหมดแชทนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่านี่น้องมุกแอบส่งมาให้แม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันถ่ายรูปส่งได้อันนี้นะคะก็จะถ่ายรูปส่งกันได้แล้วก็จะเห็นหน้านะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วนอกจากส่งรูปภาพได้แล้วนะคะก็ยังสามารถส่งอะไรได้อีกครับพี่หมิวข้อความเสียงข้อความเสียงนั่นเองเดี๋ยวจะให้ใครส่งให้แม่ดีน้องมุกมีไหมน้องมุกไหนลองกดสิคะสวัสดีค่ะน้องมุกพูดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็จะแจ้งเตือนไปที่เครื่องแม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดฟังดูนะคะว่าเสียงจะคมชัดขนาดไหนสวัสดีค่ะให้ไปฟังอีกทีนึงสวัสดีค่ะเสียงก็คมชัดมากนะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติการส่งข้อความใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่เขาเปลี่ยนเสียงได้ด้วยเหรอคะใช่สามารถเปลี่ยนเสียงได้ด้วยมีโหมดเปลี่ยนเสียงด้วยนะลองไหมคะอะไรลองซิคะสวัสดีค่ะมันจะเป็นเสียงอะอุ้ยน้องเสียงไหนเสียงคุณลุงเสียงคุณลุงนะคะมันก็มีลูกเล่นต่างๆนะเวลาส่งอ่านแล้วอันนี้คือโหมดอะไรนะเปลี่ยนเสียงได้แล้วเรามาฟังกันว่าเสียงน้องมุกจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะเสียงก็จะเหมือนผู้ชายเลยสวัสดีค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นโหมดฟังก์ชันส่งข้อความเสียงนั่นเองค่ะและคุณสมบัติอย่างต่อไปนะคะนั่นก็คือสามารถระบุตำแหน่ง GPS ได้นั่นเองค่ะลูกใช่ค่ะแล้วก็สามารถเช็คได้นะคะว่าลูกๆเรานะคะอยู่ตรงไหนนะตอนนี้นั่นเองเดี๋ยวแม่นะคะจะลองทดสอบให้ดูนะคะว่ามันสามารถระบุตำแหน่ง GPS ได้จริงไหมโดยที่แม่จะกดเข้าไปที่แอปนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงระบุตำแหน่งด้านล่างนี้นะคะค่ะปึ๊บดูซิว่าแม่เชื่อมพี่หมิวกับน้องมุกไว้เนี่ยเขาจะขึ้นมาตรงหรือเปล่าโอ้อยู่ที่เดียวกันเลยนี่ค่ะจริงๆด้วยก็คือระบบ GPS ของเขานะคะก็สามารถแสดงแบบเป็นเรียลไทม์ได้เลยเพราะเขาอัปเดตตลอดเวลานั่นเองมันก็จะแม่นยำมากแล้วก็ปลอดภัยด้วยซึ่งเราก็สามารถเช็คได้ว่าลูกเราอยู่ที่ไหนแล้วค่ะและคุณสมบัติต่อไปนะคะอันนี้คือสุดยอดมากเลยค่ะพี่หมิวน้องมุกอะไรเหรอคะคุณแม่นั่นก็คือมานี่มีอุปกรณ์ด้วยแม่เอามาทำไมอ๋อสามารถเป็นน้ำแข็งได้ใช่ไหมคะคือตอนนี้เราไม่สะดวกที่จะไปให้พี่หมิวน้องมุกลงไปในสระว่ายน้ำได้สามารถเป็นน้ำแข็งได้ไม่ใช่ค่ะมันสามารถกันน้ำได้ค่ะกันน้ำได้
ได้ใช่มันสามารถกันน้ำได้โดยการที่เราสามารถใส่ว่ายน้ำได้ด้วยไม่ใช่ว่าแค่โดนน้ำนะคือใส่ว่ายน้ำได้เลยสามารถติดตามตัวลูกได้ตลอดเวลานั่นเองมาเดี๋ยวเรามาลองดูไหมคุณต้องปิดกันไหมคะไม่ต้องปิดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่เอามาจะลองใส่ดูเลยปิดไหมเนี่ยไม่ใช่พังมาเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเปิดติดไหมเสร็จแล้วนะคะชูขึ้นมาแล้วเช็ดกันไหมดูหน้าจอจะติดอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่สไลด์ปึ๊บเดี๋ยวปึ๊บนี่เป็นไงคือติดได้กันน้ำได้จริงๆนะคะนี่นะรุ่นนี้ชูสุดยอดมากมาเอาไปเลยค่ะหลังจากนี้ก็ไม่รู้แล้วนะคะลองดูไหมว่ามันจะโทรได้ไหมงั้นเดี๋ยวเราจะลองโทรนะคะดูซิว่าจะได้หลังจากที่โดนน้ำไปแล้วดูซิว่าพี่หนูจะโทรหาแม่ได้ไหมเดี๋ยวเราจะลองโทรพี่หนูจะโทรนะมาโทรโทรแล้วลุ้นธรรมดาก่อนว่าจะขาขาถ้าเราใต้น้ำแล้วมันใช้งานได้ไหมได้ค่ะถ้าเกิดเราลงสระว่ายน้ำก็ได้เลยค่ะหมายถึงว่าถ้าอยู่ใต้น้ำแล้วเราโทรได้ด้วยเหรอคะอันนี้ก็ไม่รู้นะคะต้องไปทดลองก่อนนะนี่มาแล้วนะคะพี่หมิวก็สามารถโทรหาแม่ได้เหมือนเดิมซึ่งมันก็โทรเข้าโหมดปกตินั่นเองใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ่ะโอเคค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือคุณสมบัติของเจ้าตัวนาฬิกาไอมูแซดท่านั่นเองนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติอื่นๆอีกนะไม่ว่าจะเป็นโหมดอะไรความปลอดภัยแล้วก็โหมดปฏิเสธเบอร์แปลกนั่นเองค่ะซึ่งแม่ก็สามารถตั้งได้นะคะจากตัวเครื่องของโทรศัพท์ผู้ปกครองหรือว่าโทรศัพท์แม่เลยว่าแม่พี่หมิวรับเบอร์แปลกมันก็จะปฏิเสธโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะค่ะเป็นไงคะลูกนาฬิกาไอโมถูกใจไหมถูกใจค่ะแล้วก็สีตัวนาฬิกาเนี่ยก็น่ารักมากสีหวานสวยมากเลยค่ะใช่ค่ะก็เหมาะกับเด็กๆนะคะวัยอย่างน้องมุกนี่ยิ่งเหมาะเลยค่ะชอบหนีเที่ยวนะคุณแม่น้องมุกกระโดดน้ำสบายใช่ไม่ต้องกลัวว่าแบบนาฬิกาจะหล่นน้ำแล้วพังหรือว่าอะไรนะคะเพราะทำมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะค่ะและหลังจากนี้นะคะพี่หมิวกับน้องมุกไปไหนนะคะแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะสามารถเช็คได้ตลอดจากมือถือเครื่องนี้นั่นเองค่ะเป็นงานดีไหมจะดีใจหรือเสียใจดีแม่ตามเจอนะค่ะแล้วก็สำหรับผู้ปกครองท่านไหนนะคะสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายไอมูทั่วประเทศเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราทั้ง3คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนให้ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด